สถานการณ์โรคอุบัติใหม่และโรคระบาด ที่เกิดขึ้นทุกปีทำลายและคุกคามวิถีชีวิตตลอดจนเศรษฐกิจของประชาชนอย่างมากการจะป้องกันบรรเทาความเสียหายทางสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะโรคระบาดสำคัญและโรคอุบัติใหม่ข้ามทวีปจึงต้องใช้ความร่วมมือและวิชาความรู้จากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะจากชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านนี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนขึ้นโครงการพอดีๆระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนถือเป็นเครื่องมือดิจิตอลที่ใช้ตรวจจับโรคหรือเหตุผิดปกติทางสุขภาพหนึ่งเดียวทั้งสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกชุมชนมีเครื่องมือในการเฝ้าระวังโรคระบาดและสาธารณภัยร้ายแรงอื่นๆได้ด้วยตนเองโดยการเฝ้าระวังและรายงานเหตุของคนในชุมชนอีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีระบบที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเหตุของชาวบ้านและทำการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีตลอดระยะเวลา2ปีของโครงการพอดีๆมีลักษณะการร่วมมือทำงานจากหลายวิชาชีพและหลายภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศซึ่งนอกจากเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่แล้วปัจจุบันได้แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานระดับประเทศผ่านทางคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคการศึกษาภาคเอกชนและภาครัฐโดยมีส่วนราชการหลัก3กรมให้ความร่วมมือสนับสนุนประกอบด้วยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้แทนจากหน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้องทำให้ปัจจุบันโครงการพอดีๆระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนได้รับความสนใจจากหลายจังหวัดในการนำไปติดตั้งเพื่อขยายระบบโดยมุ่งเน้นนำไปใช้ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนทำงานด้านระบบเฝ้าระวังโรคที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบเฝ้าระวังโรคหรือภัยพิบัติของส่วนกลางและผลประโยชน์ของประเทศนำไปสู่การขยายระบบไปใช้ยังประเทศอื่นเพื่อป้องกันโรคระบาดใหญ่ข้ามทวีปต่อไป